The Voice presented by Samsung Galaxy Note 9และ The Face Shop สนับสนุนโดยชั่วดินฟ้ารักเธอเสมอใจที่ฉันรำพันทุกวันฝันไปถึงเธออยากให้เธอสวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ AF ใช่ใช่นั่งจำได้พี่เคยเข้าไปใช่ค่ะพี่คิมเข้าไปในบ้าน AF 6ค่ะแล้วคนนี้คือหนึ่งในคนที่เก่งมากๆอยู่ในนั้นอะ6นี่คือรุ่นเดียวกับไอ้แท็บซานิค่ะซานิโอใช่ค่ะโอ้โหแนะนำตัวก่อนค่ะชื่อแอนค่ะณัฐชานำเจริญสมบัติค่ะอายุต้องบอกไหมคะแล้วแต่ให้พี่เดากันก็ได้นะจ๊ะเดาดีมั้ยคะพี่ป๊อปพี่ว่านะจะประมาณ21ค่ะ21ค่ะพี่มาตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้ก็หลักๆพิธีกรค่ะร้องเพลงบ้างประปรายค่ะทำไมถึงมาที่ The Voice ทำไมคือร้องเพลงมันคือชีวิตหนูค่ะพี่แต่มันไม่ค่อยมีงานร้องเพลงแล้วหนูก็รู้สึกหนูอยากถ่ายทอดอารมณ์ถ่ายทอดทุกๆความรู้สึกผ่านเพลงให้คนดูรู้สึกได้แล้วก็หนูไม่ได้อยากร้องเพลงให้ตัวเองฟังหนูอยากร้องเพลงให้ทุกคนฟังนี่คือความคิดของนักร้องเลยนะคือไม่ได้ร้องเพลงให้ตัวเองฟังเมื่อกี้แบบว่าลูกกรุงแบบเย็นสบายล่องลอยเป็นสไตล์ที่ถนัดเลยป่ะครับจริงๆก็ถนัดหลายแนวค่ะแต่เริ่มต้นชีวิตนี้เริ่มมาจากลูกทุ่งค่ะประกวดลูกทุ่งค่ะลูกทุ่งเพราะคุณพ่อชอบฟังเพลงลูกทุ่งลูกกรุงอะไรเงี้ยมากค่ะก็เลยเบสิกใช่ค่ะเริ่มต้นมาจากตรงนั้นใช่ค่ะจำได้ว่านางร้องได้หลากแนวมากคือสนุกอ่ะคุณจะสนุกกับนางมากเลยคือหมุนไปร้องอะไรนางก็ร้องสิ่งนั้นได้ดีมากอ่ะพี่โจเตรียมเป้ได้เดี๋ยวเหมือนผมเดี๋ยวมีของให้เต็มเป้เหมือนผมอยากฟังลูกทุ่งจังเลยอ่ะสักนิดนึงหลวงพ่อเจ้าข้าช่วยแผ่เมตตาลูกหน่อยได้ไหมลูกมีอาภัพอับโชคหรือไรมีรักครั้งใดหัวใจเหมือนไฟร้อนสุดยอดเมื่อกี้นึกถึงภาพน้องเดินเข้าไปในวัดแล้วไปให้หลวงพ่อรดน้ำมนต์แล้วร้องท่อนนี้ขึ้นมาเขาร้องเพลงฝรั่งก็อีกแบบนึงนะคนเนี้ยคนนี้แบบว่าเก่งมากตอนที่เข้าไปในบ้านนั้นรู้สึกว่าไอ้นี่มันเก่งมากเลยอ่ะหนูร้องไห้เพราะพี่คิมเลยค่ะแต่นั้นอยู่ในบ้านนั้นนางยังหาตัวเองไม่เจอว่าจะเป็นอะไรแต่นางร้องได้ทุกแนวเลยไม่ค่ะพี่คิมแบบดึงแนะนำออกมาจนแบบเราพรั่งพรูแล้วก็สุดท้ายกอดกันกลมเพราะว่า
สิ่งที่ดีที่สุดของการร้องเพลงก็คือร้องด้วยใจค่ะไม่ได้ร้องเพื่อให้ตัวเองเก่งด้านใดร้องด้วยใจแสดงว่ามีครูดีมาก่อนแล้วแล้วผ่าน AF มาแล้วโอ้โหสากลสักนิดนึงสากลสักนิดนึงเดี๋ยวขออย่างที่เจ๊เขาคุยไว้เต็มเป้เลยครับนึกถึงแตงโมเลยคุณเขารอบขนาดนั้นเลยอ่ะนึกถึงแตงโมเลยเหรอไม่แตงโม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 ไม่ใช่ไม่ใช่แตงโมเดอะวอยซ์อ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้ที่เฮียบอกนึกถึงแตงโมเนี่ยเฮียพูดถึงอะไรผมอยากเคลียร์เรื่องตรงนี้ก่อนผมอยากเคลียร์เรื่องตรงนี้ก่อนเดี๋ยวกูไม่ได้คิดอะไรเหรอเย็นๆอ่านแสดงว่าผมคิดไปเองแล้วแหละถ้างั้นแตงโม the voice แตงโม the voice โอ้โหเก่งอย่างนั้นเลยอ่ะไหนขอหน่อยนึงได้ไหม See anybody coming good to you You need a bad girl to blow your mind Woo Woo เอาตรงนี้ไปเลยยังไงล่ะเป็นไงคะโอ้เหมาะมากอ่ะอยู่กับโจเดือดมากอ่ะสุดยอดเลยอ่ะดีมากๆเลยอ่ะได้ของดีเลยล่ะค่ะคุณคุณแบบว่าอยากจะได้ประสบการณ์อะไรกับการเดินทางครั้งนี้ครับจริงๆอันว่าที่สุดของนักร้องก็คือมีคนมองเห็นว่าเราร้องเพลงให้เขาฟังนั่นคือสิ่งที่อันคิดว่ารายการนี้น่าจะให้ได้ก็รู้สึกว่ารายการแล้วก็โค้ชเองก็จะสามารถนำให้แอนไปในทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะในเรื่องร้องหรืออะไรก็แล้วแต่เลยไม่ได้คาดหวังว่าจะไปในเวไหนหรือว่าจะไปในจุดไหนที่มันดีที่สุดเพราะคิดว่าในทุกๆวินาทีที่ได้ขึ้นมายืนตรงนี้หนูก็คิดว่ามันดีที่สุดค่ะจริงๆจริงๆแล้วที่ในฐานะโค้ชบอกได้เลยว่าเราคงไม่ได้มอบแบบความรู้ความอะไรจนให้กับพวกคุณได้มากเพราะหลุดเข้ามาขนาดนี้คือรับประกันการันตีกันมาแล้วว่าเก่งแน่นอนแล้วก็คงจะมอบให้กับที่ดีที่สุดคงเป็นประสบการณ์ที่ต่อจากนี้ไปก็คงจะสนุกสนานและประทับใจนะครับยินดีด้วยครับขอต้อนรับเข้าสู่ทีมโจอี้บอกครับผมตื่นเต้นไม่คิดจริงๆว่าจะหันมาจะบอกเตี่ยแม่ผ่านทีวีว่าหนูทำได้แล้วขอให้ทุกๆคนแล้วก็รวมไปถึงคนที่ชมอยู่นะคะฝากเชียร์แอนด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ The Voice Thailand ปีนี้2018ด้วยเดือดแน่นอน